ันจันทร์ไปอร่อยกับอาหารป่าอยู่พัทยาดีกว่าปกตินึกถึงพัทยาเลยคุณนึกถึงซีฟู้ดถูกไหมคะแต่ใครจะรู้ว่าอาหารป่าที่นี่ก็เด็ด2นิ้วยกให้เลยนะคะอร่อยจริงๆอาหารป่าหลากหลายนั้นนะคะมาที่นี่เลยนี่ร้านเรือนเพาะชำพัทยาค่ะเห็นไหมเต็มโต๊ะเลยอาหารป่ามีบริการทีเด็ดที่นี่นะจะกล้ากินน้องไหมล่ะเนี่ยผัดเผ็ดกวางนะแต่พูดไปงั้นแหละสุดท้ายซัดหมดจานมากต่อน้องผัดเผ็ดนกนี่นะคะอาจจะต้องใส่มะละกอเข้าไปนิดนึงนะแต่อาหารทะเลอ่ะก็มีเพราะถือไปพัทยาหลายคนอยากกินซีฟู้ดถูกไหมล่ะแล้วก็มีต้มยำแกงส้มปลาเห็ดโคนทอดไข่ตุ๋นทะเลนี่ไข่ตุ๋นทะเลอุ้ยน่าดีน่าดีเนาะอัดแน่นมากเลยอ่ะค่ะเจ้าของร้านก็คือคุณณัฐกรศรีมงคลแล้วให้ฟังบอกว่าเมื่อก่อนน่ะที่เนี่ยเคยเปิดเป็นร้านขายต้นไม้แต่พี่เขาชอบกินอาหารป่าไงจัดไปเลยพัทยาไม่ค่อยมีขายนักใช่ไหมเปิดร้านเองก็ได้นี่คือความขับแค้นใจของเขาอะไรเป็นส่วนตัวหรือเปล่าฉันยะหันไปทางไหนเจอแต่ซีฟู้ดของพี่เขาสิไม่ใช่ของฉันยะใช่ใช่ใช่คืออยากกินอาหารป่าไงไม่มีใครขายใช่ไหมขายเองแต่เธอเกลี้ยกล่อมมากกว่าคุณพี่แน่เลยหิวตอนนี้หิวอยู่เพราะพี่เขาทำน่ากินดูสิคะอยากชิมอาหารอร่อยบรรยากาศร่มรื่นไปได้เลยที่ร้านเรือนเพาะชำพัทยานะคะเปิดกันตั้งแต่11โมงเช้าจนถึง4ทุ่มถ้าคุณอยู่จนถึง4ทุ่มคุณจะเจอบรรยากาศนี้นะชายาแบบนี้เลยเหรอเราไปนั่งกันตั้งแต่11โมงนะแล้วฉันจะชวนเธอนะเราจะกลับไม่ได้จนกว่าจะ4ทุ่มเพื่อเจอบรรยากาศนี้แต่เธอต้องสั่งตลอดเลยนะเธอจะไปนั่งอยู่ชิวๆอย่างเดียวไม่ได้นะเกรงใจเขากินนะเธอจะมานั่งดูเฉยๆไม่ได้นะ Facebook นะคะร้านอาหารเรือนเพาะชำพัทยาค่ะไปอุดหนุนกันค่ะครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8